ไปต่อกันที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหลังจากก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าเตรียมซุ่มจับไม้จับมือกับคุณวิชัยศรีวัฒนประภาเจ้าของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็คิงพาวเวอร์เนี่ยนะครับว่าจะตั้งพรรคการเมืองหรือจะไปเทคโอเวอร์พรรคภูมิใจไทยเราไปฟังเสียงของบิ๊กป้อมก่อนดีกว่าว่าวันนี้นักข่าวเจอตัวจึงถามคำถามนี้ฮะและคำตอบของบิ๊กป้อมเป็นอย่างไรครับความสัมพันธ์ของท่านกับเจ้าสัวเลสเตอร์คุณคิงพาวเวอร์คุณวิชัยเป็นไงเพราะว่าเห็นมีการเอาชื่อท่านไปบอกว่าจะเป็นก็มันไม่จริงอะไรมันโธ่ก็บอกไปตั้งหลายทีแล้วเล่นระบาดการเมืองอ่ะใช่ท่านพูดหลายทำไมทำไมไม่ตอบทำไมไม่ตอบให้ผมอ่ะอย่างเงี้ยไปใช้บิ๊กป้อมอ่ะไม่ใช่ก็ผมตอบไปตั้งหลายทีป่ะใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้มันมีข่าวออกมาก็มันเขียนนั่นก็คือคนมันเขียนไม่รู้จะทำไงอ่ะไม่ได้มีความสัมพันธ์เคยคิดเคยคุยอ่ะไม่มีไม่เคยเลยผมก็บอกว่าไม่อยากเล่นการเมืองไม่เคยเล่นจะไม่เคยคิดนี่มาเล่นหน่อยนี่มาทำงานตั้งกี่ปีแล้วล่ะก็มาทำงานการเมืองทำที่ยังมาใส่ด่าแจ๊กแจ๊กอยู่เนี่ยพรรคภูมิใจไทยอะไรก็ไม่มีไม่เคยไม่เคยหมดอ่ะไม่มีหรอกแล้วอย่าถามอีกนะถามแล้ววันนี้ห้ามถามด้วยมาเลยถ้าถามชกเลยนะเนี่ยผมฝากประชาชนช่วยดูด้วยครับนะครับว่าคสช.เขาทำอะไรบ้างนะครับมันไม่ได้อยู่เฉยๆเลยนะครับเขาทำตลอดนะฮะตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่คสช.จนกระทั่งมาตั้งรัฐบาลและคสช.ร่วมกับรัฐบาลก็ทำงานมาโดยตลอดนะครับไม่ได้หยุดเลยนะครับผลงานอะไรก็ว่าไปก็ไปดูเอาเองดูว่านะทำไมไม่ต้องดูถ้าไม่ดูมาถามผมงี้ผมนะต้องไปดูดูแล้วมาเล่าให้ผมฟังดิเมื่อวานรู้ป่ะเห็นมั้ยไม่ดูเนี่ยอย่างเงี้ยล่าสุดท่านนายกได้ปรึกษาท่านมั้ยคะว่าตกลงจะเอายังไงถ้าประชามติไม่ผ่านก็คือยังไม่คุยกันเลยยังตั้งกรรมการร่างยังไม่ได้คุยกันยังไม่เจอแล้วก็เพิ่งกลับมานะมีแนวความคิดอะไรอยู่ในใจไหมครับว่ายังไม่มีเพียงแต่ว่าน่าจะเป็นยังไม่ได้คิดอะไรเลยต้องความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผมนะเรื่องของอาจารย์วิษณุเรื่องของกฎหมายนะครับแล้วก็ที่ท่านจะต้องปรึกษากับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเข้าใจว่าเรื่องของอาจารย์วิษณุตรงนี้นี่หมายถึงว่าถ้าประชามติไม่ผ่านแล้วเนี่ยจะตัดสินใจยังไงต่อไปนะฮะก็บอกว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของท่านนายกกับท่านรองวิษณุที่จะต้องไปคิดต่อครับแต่จริงๆมันเป็นเรื่องคสช.ที่ต้องดูเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจะต้องไปแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญไอ้ตัวรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่ใช้อยู่ปัจจุบันแต่ก็ดูไม่ได้ฉุนเฉียวอะไรนะฮะไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรครับผมหยอกล้อแล้วก็เรื่องนี้ก็คงยังเป็นอีกนานมันไม่ได้สะท้อนว่าท่านจะไปร่วมกับคุณวิชัยหรอกแต่มันสะท้อนว่าสื่อเนี่ยเขาตั้งคำถามแล้วว่าท่านจะลงจากอำนาจอย่างไรหรือจะเล่นการเมืองต่อนั่นคือจะเล่นการเมืองต่อเนี่ยอย่างไรคือข้อครหาเรื่องสืบทอดอำนาจเนี่ยแปลว่ามันยากแล้วล่ะที่จะหลีกหนีแต่ว่าท่านจะสืบทอดอำนาจอย่างไรหรือจะลงจากหลังเสืออย่างไรพูดให้มันสวยงามเป็นแบบนั้นดีกว่าอาจจะไม่สืบทอดอำนาจก็ได้แต่คือกลัวโดนดัดหลังกลัวโดนเอาคืนจะมีกลไกป้องกันอย่างคือสื่อไปมองข้ามช็อตอย่างนั้นแล้วเพราะอาจารย์ไม่ใช่เพราะพี่ชูวัฒน์คำว่าเสียสัตว์เพื่อชาติยังเป็นคำที่คนไทยยังจำได้อยู่จากพลเอกสุจินดาแต่ว่าอันนี้ท่านยังไม่ได้สัญญาใช่ไหมเดี๋ยวถึงวันนึงเนี่ยแหมมันเพื่อชาติต้องเสียสละต้องมีวิธีพูดนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือพูดติดตลกแต่ท่านก็พูดได้ไงใช่ไหมเพราะว่าพลเอกสุจินดาเนี่ยคือเขาใช้ในสถานการณ์พิเศษแล้วขึ้นไปเป็นนายกแต่ว่าถ้าสำหรับรัฐบาลนี้ถ้ามีการเลือกตั้งไปแล้วแล้วก็ทางกลุ่มคสช.ไปมีพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาสง่างามนะเพราะเขาตอนนี้กำลังเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเขาอุตส่าห์มีทั้งรถแมป5ปีรถแมป20ปีแล้วการปฏิรูปยังไม่สำเร็จก็เลยต้องทำต่อไปอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันคือตัวร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยโมเดลมันคือมี250สว.เข้ามากำกับรัฐบาลใช่ไหมแต่ว่าจะยุ่งหรือไม่ยุ่งกับการเลือกนายกเนี่ยเป็นเรื่องของคำถามพ่วงถ้ากรณีคำถามพ่วงไม่ผ่านเนี่ยการเลือกนายกก็ยังเป็นเรื่องของพรรคการเมืองซะเยอะนะฮะแต่พอเลือกพรรคการเมืองมาแล้วโดนกำกับโดยสว.อีกทีทีนี้ถ้าเกิดมีพรรคการเมืองของตัวเองเนี่ยมันจะคุมได้หมดเลยทั้งส่วนของการเลือกนายกและส่วนของการกำกับมันคนมันก็สงสัยสื่อก็สงสัยและผมก็ไม่เชื่อหรอกต่อให้คุณวิชัยหมดไปห้ามถามแล้วถามแล้วเดี๋ยวท่านโกรธเดี๋ยวก็จะมีคนอื่นมาว่าท่านจะตั้งพรรคการเมืองไหมกับคุณเนวินไหมกับอดีตนักการเมืองกับคุณอาทิตย์เยอะมาอีกเยอะนะฮะ
ทีนี้เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะเมื่อกี้นี้บิ๊กป้อมก็บอกไปเหมือนกันบอกว่า2ปีคสช.เนี่ยนะยะผลงานเป็นอย่างไรผลงานเรื่องของความมั่นคงก็อยากให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะขณะเดียวกันเราจะสังเกตว่าพี่ชูวัฒน์อาจารย์วิโรจน์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพักเพื่อไทยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวพักทั้งคุณยิ่งลักษณ์อาจารย์ทั้งหลายทั้งหลายท่านเนี่ยนะ คุณสุรพงษ์คุณจาตุรนฉายแสงออกมาตอบโต้ผลงานของคสช2ปีที่ผ่านมาแล้วก็จะต้องเจอทั้งนะว่าจะเป็นทั้งพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกรัฐบาลไปจนถึงทั้งตอนนี้มีคนใหม่ละพันเอกปิยพงษ์เนี่ยหลังๆเนี่ยมีบทบาทเยอะมากนะฮะพันเอกปิยพงษ์ก็ออกมาบอกเหมือนกันโฆษกคสช.ใช่ไหมบอกว่ารองหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ไม่อยากจะตอบโต้กับพรรคเพื่อไทยแล้วนะแล้วก็บอกไม่อยากจะเรียกมาปรับทัศนคติกรณีแถลงการของพรรคเพื่อไทยเพราะเห็นว่ามันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่และมั่นใจว่าประชาชนเนี่ยเข้าใจ2ปีของคสช.ว่าสามารถดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อยและสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนตรงตามความต้องการและข้อห่วงใยของหัวหน้าคสช.แล้วก็รวมทั้งในช่วงเวลานี้ที่เป็นการทำประชามติคสช.ก็จะให้การสนับสนุนทั้งการประสานงานฝ่ายปกครองฐานตำรวจในการดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญรวมไปถึงครูกอครูขอและครูคอในการลงพื้นที่รวมทั้งกกต.ในการรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่นะฮะก็พูดก็ดีฮะคือไม่ตอบโต้เนี่ยคือแต่ผลของการนะไม่ตอบโต้เนี่ยนะก็ถ้าผลมันเหมือนกันเนี่ยทำไมท่านไม่พูดไปเลยว่านี่คือเราเคารพแสดงความคิดเห็นของพรรคเพื่อไทยยินดีที่ประชาชนมีความคิดเห็นไม่แต่ประเด็นคืออย่างนี้ไงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางคสช.เองแล้วก็ทีมโฆษกก็ออกมาตอบโต้คนที่พูดเป็นรายบุคคลมาหมดแล้วมาหมดแล้วนะฮะพูดง่ายคือว่าคำแถลงการของพรรคเพื่อไทยมาสายไปหน่อยครับและคำแถลงเนี่ยก็จริงๆคำแถลงผลงานนี้หลายๆส่วนเนี่ยก็ตอบโต้เพื่อไทยไปเยอะนะ คือด่าเพื่อไทยเยอะแล้วฮะผมว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมจัดชุดโฆษกได้ละของพรรคเพื่อไทยกับชุดของทางด้านของคสช.มีตัวชนกันมีตัวชนผมเริ่มจับทางได้ถ้าเป็นอย่างเช่นคุณอนุสรนะเอี่ยมสะอาดหรือว่าจะเป็นท่าใหญ่กว่าคุณอนุสรเช่นคุณยิ่งรักเรืองตาก็จะเจอพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดนะฮะโฆษกรัฐบาลเสไก่อูถ้าเป็นระดับอย่างเช่นคุณพิชัยนฤทธพันธ์นะก็จะเจอคุณเสไก่อูเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นรองๆคุณอนุตมาอมรวิวัฒน์อะไรอย่างนี้เนี่ยกลุ่มหรือกลุ่มแบบว่าคุณลดาวันวงศรีวงอะไรต่างเหล่านี้ก็จะเจอ2ท่านนี้ฮะบิ๊กต๊อบิ๊กเสตอสนะฮะพันเอกวินไทยสุวารีแล้วก็พันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองเขามีระดับทางการทูตผมสังเกตนะฮะหลังๆมานี้คุณพันเอกหญิงสิริจันทร์นี่เห็นก็เริ่มออกมาเหมือนกันครับมาลุยแล้วนะฮะและถ้าเป็นสายฮาร์ดคอร์ต้องเจอพันเอกปิยพันธ์ก็เจอพันเอกปิยพงษ์คุณตวยพูดเหมือนเท่ากันเลยนะฮะฝ่ายนึงมีกฎหมายและทั้งปืนด้วย ผมเปรียบเทียบดูว่าเวลาใครออกแถลงการแบบนี้ปุ๊บก็จะเจอโค้ชท่านโฆษกแบบนี้ผมว่าเหมือนเขาจัดคู่ชนนะว่าใครจะชนกับใครครับเท่าที่สังเกตเนี่ยนะขณะเดียวกันนะฮะไปดูหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลนะฮะหายไปนานนี่บิ๊กเหลนเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีไปทำใจมอมเหลนนะฮะน้ำพริกไม่สำเร็จท่านไม่ได้มีหน้าที่แก้ปัญหาน้ำพริกอย่างเดียวท่านก็เป็นรัฐมนตรีสำนักนายกเหมือนกันท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ทราบว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำไมคนไทยถึงเป็นแบบนี้ท่านไม่รู้เหรอฮะมีความคิดแตกแยกแบ่งสีแบ่งฝ่ายแม้แต่เจ้าที่ของรัฐด้วยนะครับทั้งที่ประชาชนชาวไทยก็อดีตที่ผ่านมามีเอกลักษณ์ของชาติคือความสามัคคีดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยตรัสไว้ซึ่งบอกว่าประเทศไทยไม่ควรเดินถอยหลังอยู่ในจุดที่แตกแยกจึงอยากให้ประชาชนเนี่ยได้รำลึกและปฏิบัติตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยตรัสไว้เพื่อให้ประเทศไทยกลับมาสงบสุขและมีความเป็นหนึ่งเดียวก็สไตล์ท่านนะ